ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr. Put X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo Mode Hard นะครับผมกับซีรีส์นายขนมต้มนะก็ก่อนจะไปเล่นกันก็ต้องมาทำความเสียใจกับสามเขาของพี่ด้วยนะก็คือมาตายนะพี่เดินไปเก็บไฟเบอร์ตรงนู้นเลยนู่นๆตรงด้านล่างอ่ะแล้วก็สามเขาพี่ก็อยู่ด้านบนนะโดนแก๊งหมาลุมตายนะโอ้โหโคตรเสียดายมากนะโดนลุมแบบวิว290แล้วก็วิว190โอ้โหมีโคตรเยอะเลยมันจะมีตัวหนึ่งนะเป็น3ขอวิว190มั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวพี่ค่อยมาจับนะตอนนี้120มันมีอีกตัวนึงนะ190สวัสดีเจ้าดีโลพวกเองจะต้องมาสังเวยชีวิตให้แก่ไอ้3ขอเราก่อนนี่อุ้ยกระโดดแล้วนะโดดอีกล่ะอีกตัวหนึ่งกำลังวิ่งมากระโดดหลบแบบดิจิตอลก็ยังโดนไอ้ปัดถกอะไรไม่ได้พี่ไปได้ขวานแบบของดีมานิดนึงนะครับผมก็คือนี่นะคือเก็บจากไอ้ดอกอ่ะช่างวันนี้เราต้องหาสัตว์ที่เราต้องการเฮ้ยดูหน้านั่นมันอะไรคันเยอะชิบหายทีเล็กเยอะมากเฮ้ยดูหน้าว่ะเราไม่มีกล้องสองด้วยนะจะดูวิวตรงนี้เฮ้ยอะไรมันกระเด็นไปเมื่อกี้มีตัวหนึ่งวิ่งมาจับไปก่อนโอเคตอนนี้เราฆ่านะเพื่อจะเก็บเลเวลไอด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ก็เลเวล30กันแล้วโอเคนกเราจิกหมดเลยนะเนื้อเฮ้ยมีตัวนึงวิ่งเข้ามาหาเราแล้วจังหวะนี้กระโดดหนีมาก่อนเอาบูล่าไปกินร้อยเร็วร้อยใช่ป่ะเอาไหมเอาไหมเอาก็มาไอ้สัตว์เอ้ยมาอีกแล้วนี่เอาวิวร้อยไปก่อนแล้วกันเฮ้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมฮัลโหลพวกเอ็งนี่มันลมนิ้วหนาตายก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันเรายังไม่ไหวนะมันลุมเราไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้โดนตัวนี้ล่อไปอีกแล้วเลือกเท่าไหร่วะจะเปิดคลิปนะเมื่อกี้โอ้โหโดนมันเล่นซะก่อนโอเคแป๊บนึงขอขึ้นที่สูงดีกว่าโอเคเฮ้ยไอ้แม่ไม่โอเคดิอย่างนี้อย่ารีบหลุดมานะรถโอเคตอนนี้ขอวิว150ไปก่อนไม่ใช่วิว150ดิวิว100ไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันจะขึ้นมาวะใจเย็นพ่อหนุ่มเฮ้ยอย่าให้ประตูนี่เอ้ายิงว่าวอีกกูจัดล่วงไหมกลัวล่วงมากเฮ้ยโอ้นึกว่าจะวิ่งเอาว้าวอีกเอามันอยู่ไม่นิ่งว่ะเปลืองกระสุนนะเฮ้ยมาเนี่ยเปลืองกระสุนรู้ไหม
มันเปลืองรู้ไหมโอเคน่าจะลงไปบูกับมันได้แล้วบูร่ามันจะหมดแล้วมาดิเอาหนีเฉยหนีไปไหนมันไม่หนีนะมันแค่หลอกเรามันแค่หลอกเรานี่พยายามอย่าไปยิงหัวมันนะเดี๋ยวมันตายไวนะยิงตัวก็ได้นะธนูโคตรเน่าเลยนะนี่นี่ไม่ร่วงด้วยไม่ร่วงใช่ไหมนี่หนังสติ๊กช่วยได้หนังสติ๊กยัดหน้าเข้าไปเหมือนเปล่าเหมือนเปล่าโอ้อุปสรรคอีกแล้วปะเถอะอัลโหลพ่อมึงไอ้สัตว์โอ้โหแม่เอ้ยจะได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหมันมาจากไหนวะอัลโหลซอลัสโอ้โหไอ้แม่ย้อยคือเราสู้มันไม่ได้อยู่ด้วยไงไอ้ปะเถอะเอ้ยแม่เอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีไอ้แม่เอ้ยกูยังไงดีเอาสรุปทุกคนมันสรุปแล้วตัวนี้โอเคได้มาเป็นเวล150งั้นมึงตายไอ้เจ้าอัลโลสลัดฮ่าฮ่ามึงต้องตายเจ้าอัลโลสลัดก่อนอื่นต้องเก็บศพก่อนนะครับนายขนมต้มศพนี้ไม่ใช่เหรอหรือจะเป็นศพด้านหน้าเอ่ยไอ้ศพนี้นี่เองมานี่เจ้าอัลโลสลัดนางโง่มานี่มานี่สิแม่มึงเอ้ยสัตว์ล่อกูแล้วมันล่อกูแล้วโอ้เอายากนะสำหรับอัลโลสลัดมันวิ่งไวนะแล้วก็เวลเยอะด้วยโอ้โหงานหยาบเลยไงพี่น้องเจ้ยมึงตรงหากูเลยสีแม่มึงเอ้ยสีแม่มึงเอ้ย เกิดปั๊บตายปุ๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บอะไรคำนี้ไม่เป็นไรเกิดได้24ชั่วโมงเอาดิแม่มึงเอ้ยเห็นกูแล้วนี่สิครับโอ้โหโคตรโคตรปันเลยเชื่อเอ้ยกระโดดปับปับปับขึ้นดิขึ้นดิพ่อมึงอะอะไรคำนี้อ่ะจะมาจับสัตว์นะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอได้หมาป่าก่อนนะสัญญาได้เลยฆ่ามันแบบเจอที่ไหนฆ่ามันที่นั่นเลยนะหัวร้อนกับมันแล้วนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอย่าให้พี่ขึ้นที่สูงได้ก่อนขึ้นไปดิโอ้ยเดี๋ยวกระโดดไม่ขึ้นอีกโอ้มาอัลโหลมึงมาดิมึงมาดิโอ้พออย่างนี้กูก็ยิงไม่โดนอีกเอ้ามึงโอ้โหโอ้เอ้าไม่โดนอีกนี่โอ้ยนายขนมต้มต้องไปหัดกันยิงธนูนะมันนายขนมต้มมันใช้มือนะมวยหมัดนะนี่มึงอย่าขึ้นมาได้นะมึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่าหาทำโอ้โหยิงไม่โดนเลยไอ้บ้าเอ้ยยิงโคตรยากโอ้โหดูดิโอ้อะไรคำนั้นมึงอยู่ให้นิ่งๆดิโอ้โหนี่เออเอามันขึ้นมาเฮ้ยงั้นงั้นมันขึ้นมาเฮ้ยไอสัตว์ไอสัตว์โอ้โหทำยังไงดีทุกคนคือสู้มันไม่ได้นะถ้าเรามี3เขาเราน่าจะสู้เขาได้นะแต่3เขาเราก็ดันไปตายนะเออทำยังไงดีวะเราต้องใช้สูตรแล้วแหละมาเดินได้เลยเอายิงไม่โดนอีกโอ้อะไรครับเนี่ยมากูยิงไม่โดนนะยังไงวะวิ่งมาแล้วจังหวะนี้หลบมาหนึ่งสเต็ปกระโดดยิงตอดไปทีละร้อยโอ้โหงั
านโคตรหนักนะครับน้องๆคือโอ้โหอโลสลัดนะน้องๆนั่นดีนะตัวเดียวเฮ้ยอย่าบอกมึงไปกินศพลูกกูสิแมงมึงเอ้ยโอ้โหวอยมากไอ้เหี้ยนี่ขออภัยในคำหยาบนะไม่ไหวกับมันแล้วอะไรวะมันไปกินศพลูกเราเหรอโอ้โหสิแม่มึงเอ้ยสิแม่มึงเอ้ยโอ้โหมาอีกแล้วมันไม่ให้เราตั้งตัวเลยคิดดูนี่มันจะตายแล้ว400แล้วต้องตายพี่อ่ะน้องๆพี่ไม่ไหวกับมันแล้วนะเชี่ยเอ้ยโคตรเชี่ยเลยนะมันอ่ะขออภัยในคำหยาบกันด้วยนะหลายคำแล้ววันนี้หัวร้อนมากมาดินี่ต้องตายเอาไปกว่ามันจะตายล่อไป20ชีวิตแล้วมั้งเมื่อกี้ตายไหมน่าจะตายมั้งยังอยู่แต่เทมมิ่งลดโคตรเยอะไม่เป็นไรโอ้เลือดแล้ว29โคตรจี๊ดน้องๆไม่เป็นไรนะพี่ก็จะเอานะเพราะพี่ไม่มีตัวอะไรไปสู้กับพวกนี้แหละเพราะพวกนี้มันโหดเกินดูดิอัลโลตัวเดียวเมื่อกี้บอกเลยนะเวล100กว่าเนี่ยที่เราจับได้นะบวกมา29เวลก็โอเคนะถือว่าโหดตอนนี้หาศพตัวเองก่อนนะอยู่ไหนแหละศพที่มีของอ่ะอันนี้ไหมนี่แหละโคตรปั่นนะมึงอ่ะฮะซ่าเลยเอาเนื้อมาไอ้พะโถเป็นประโยชน์บ้างให้เนื้อน่องนะแต่ข้อเสียมันโคตรเยอะเลยไอ้พะโถโคตรปั่นนี่เราก็ได้เลยนะใส่ยาคุณสิไปได้ชัวร์ๆนะบอกเลยเห็นปะสิแม่มันเอ้ยไม่น่าเลยจังหวะนี้บอกเลยให้มันเข้ามาอัลโลซอลัสตะกี้อ่ะตกไปหัวทิ่มเลยเดี๋ยวไปหาแก้แค้นก่อนแป๊บนึงพี่ไม่ไหวกับอัลโลซอลัสเลยนะโคตรจะปั่นไอ้เห็นป่ะเกาะพี่พังหมดเพราะมันตัวเดียวเลยโคตรโหดเลยนะเมื่อกี้ฆ่ามันทีนึงเวลอัพเลยดูนี่พี่ก็จะได้หาหนังได้แบบไวขึ้นนะน้องๆนี่ด้วยหมาตัวนี้นะเวล113ก็โหดกว่าแรปเตอร์เรา 2-3 เท่านะเวลนี้นะบอกเลยน้ำหนักมันให้มาเท่าไหร่วะน้ำหนัก200บาทเราต้องการน้ำหนัก250นะแล้วก็เน้นดาเมจเลยที่เหลือเราจะใช้ตัวนี้ฟาร์มเวลแถวนี้ไปสักพักหนึ่งนะแล้วเราค่อยจับตัวใหม่นะเดี๋ยวขอฆ่าคาโน่ก่อนบ้าดาเมจมันก็จะแรงกว่าแรปเตอร์หลายเท่าเลยนะพี่ชอบมากสำหรับหมาป่านะต้นเกมนี่ถือว่าวิลลี่กูดเลยนะครับผมมันเป็นตัวที่โกงมากนะครับผมสำหรับเจ้าหมาป่านะมันเอาอยู่ทุกตัวเลยบอกก่อนนะมาดิแล้วก็แนะนำให้ใส่หมวกให้มันด้วยนะหาหมวกหาอะไรใส่ให้มันจะได้ถึกแล้วก็อึดนะเพราะมันตัวบางมากสำหรับหมาป่าเดี๋ยวขอฆ่าพวกอาเจนก่อนดาเมจก็เยอะนะอาเจนบอกก่อนที่มันปรับใหม่นี่อาเจนโคตรกากเลยนะแบบพอโดนตีอ่ะมันจะช้านะโดนยิงอะไรเนี่ยตอนนี้อัพเป็นดาเมจก่อนแล้วกันของไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปของที่เราต้องการก็คือหนังนะพอเราจะทำชุดหนังแบบมหาเทพกันเลยตอนนี้ก็ฮิวเลือดไปก่อนแมมมอสตัวนี้ว่าไงโอ้โห280ให้ตายเถอะใครจะไปฆ่ามันได้วะนั่นน่ะไปหาตัวฆ่าตัวสองตัวก่อน
เสียเวลากับไอ้ตัวนั้นโคตรนานเลยเมื่อกี้อันโลอ่ะโคตรปั่นไอ้ตัวนี้ได้อยู่เฮ้ยตัวอะไรวะ270เมื่อกี้หมาหรือหมาเอ้ยเสือโหดเสือโหดแต่พี่โหดกว่าไงดูดิดาเมจเป็นร้อยอ่ะอัพเลยวิลฆ่ามันได้เอาดาเมจไปก่อนสัก250นะแล้วเราค่อยตามด้วยน้ำหนักนะเพราะน้ำหนักเราก็ไม่ต้องใช้เยอะนะตอนนี้เน้นเป็นดาเมจโจมตีแรงไปก่อนแนะนำอย่าไปตีแรดนะเพราะแรดมันดาเมจโคตรหดตีพวกนี้มันดาเมจน้อยนะพวกนี้อันนี้เจ้ามาป่าโง่พี่มาเลเซียแต่พี่หมาป่าพันโหดไงหมาป่าคู่กายของนายขนมต้มรู้จักเปล่าแล้วขอฆ่าจีนอีกตัวนึงพี่จะไปล้างแค้นแล้วนะแค้นนี้ต้องชำระอัลโลสลัดฮ่าไหนวะตีไม่โดนใครเลยนี่เล่นแมมมอสแม่มเลยมาขอระบายอารมณ์ก่อนเมื่อกี้โดนไปหนักนี่เราได้ตัวโหดมาแล้วเราสู้ได้หมดนะตอนนี้อาเจียนโหดว่ะเอ้าทันได้ชมนะชมได้ไม่แป๊บเดียวตายเลยตอนนี้น้ำหนักเราก็ขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพราะอันนี้ไงเราทิ้งไปเลยเราไม่ได้ใช้นะไอตัวนั้นอ่ะเฮ้ยเราได้หนังมา400แล้วโคตรเยอะเราก็จะได้คราฟชุดได้นะตอนนี้ก็ขาดเป็นไฟเบอร์นะเรื่องตัวละครก็ยังไม่อัพนะตอนนี้ก็วิว31แล้วนะก็ฟาร์มแถวนี้ก็น่าจะขึ้นนะไม่มีคุณสอก็เล่นได้นะเดี๋ยวพี่ไปหาอัลโลสลัดกันก่อนพี่ต้องไปล้างแค้นเจ้าอัลโลสลัดก่อนวันนี้ถึงมันจะมาเป็นแก๊งพี่ก็ไม่ได้วันนะครับผมเพราะนายขนมต้มเรามีสัตว์คู่กายกันแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนกันวะเฮ้ยมีแมงป่องวะแมงปองเราต้องฆ่าแมงเฮ้ยเล่นกับทีเล็กดีกว่าพวกนี้มันกระจอกเกินดูดิดาเมจโคตรแรงนะแต่เป็นแรปเตอร์อ่ะตีโคตรนานนะเข้าดอกละ50เองนี่ดอกเป็น100นะดูดิกัดโคตรไวความแตกต่างมันคนละชั้นนะเฮ้ยด้านหน้าจะเป็นแอดดอฟซะด้วยนะครับผมเราต้องเฮ้ยเหมือนจะเป็นอัลฟาเลปเตอร์ไหมน่าจะใช่นะครับผมมีออร่าซะด้วยเราจะได้ฆ่าอัลฟาเลยครับวันนี้มาดูกันนะครับผมว่าเราจะฆ่าอัลฟาเลปเตอร์ได้ไหมกูพูดเหี้ยอะไรกูวะเป็นเหี้ยอะไรกูวะอัลฟาเลปเตอร์มันก็จะฆ่าง่ายนะครับผมเพราะมันจะไม่มีระบบนะแต่มันจะโหดนะครับผมสู้ได้ไหมสู้ได้ดิต้องได้ดิเอาฟาเลปเตอร์อัพขอรูปหน้าปกหน่อยฮัลโหลแป๊บหนึ่งเซฟอย่างนี้ดีกว่าเออง่ายกว่าไอ้บ้าเอ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ได้เปล่าสู้ได้เปล่าขอให้สู้ได้ถ้าเราฆ่ามันได้มันคือเวลดีมากนะเอาดิเออตายว่ะ มันตายเว้ยได้ๆๆนี่ได้พิกแอคไปเลยของดีเว้ยเฮ้ยนี่ก็ของดีเว้ยถุงมือว่ะเรดิกูดเรดิกูดการเอาฟาได้ด้วยเว้ยเดี๋ยวนี่ขอกากทิ้งไปเราต้องใช้ของที่ดีกว่าโอ้โหบอกแล้วโหดไหมโหดไหมบอกแล้วมันโหดนะหมาป่าดูดิเอาชนะอัลฟาได้ด้วยนี่ได้สกินหมวกมาแล้ว
กินหมวกของช่องเรานะมันต้องสกินนี้นี่มาปลาโหดจริงเดี๋ยวเราค่อยมาล้างแค้นกันคลิปหน้านะสำหรับเจ้าอัลโลนะมันต้องตายพี่แน่นอนนะครับผมตอนนี้ก่อนจะปิดคลิปเก็บแอร์ดรอปกันก่อนนะบอกเลยเนี่ยต้นเกมไปจับหมาป่ามาวิลสักวิลร้อยเนี่ยเอาอยู่ทุกตัวเห็นปะขนาดอัลฟาก็เอาพี่ไม่ลงนะโอเคจอดตรงนี้ขนาดไปเมื่อกี้เลือดยังไม่เต็มนะเอ้ยต้องวิล35ว่ะไม่เป็นไรงั้นก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย